My job is to honor my contract with Rex Lapis. ยิงชาร์จยิงทีนึงโลกแตกไปเลยนะครับใครอวยน้องสุดเนี่ยรับรองว่าน้องเก่งแน่นอนนะครับผมเล็งน้องไว้ที่สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Genshin Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวน้องการยูโดยจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับน้องการยูเลยแล้วเรามาดูกันครับว่าน้องเนี่ยจะน่าเล่นสำหรับเพื่อนๆไหมโดยในตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตอบคำถาม2คำถามนี้กันคำถามแรกน้องการยูมีจุดเด่นอะไรแล้วก็เหมาะกับการเล่นตำแหน่งไหนในทีมครับและคำถามที่2ครับเราจะปลดน้องกี่มูดาวดีกี่มูดาวถึงจะพอสำหรับน้องการยูกันนะเพื่อนๆ อาจจะตอบคำถามนี้ไม่เหมือนผมก็ได้นะครับไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยข้อมูลตัวละครน้องการยูหลายๆคนก็รู้กันแล้วว่าน้องเป็นตัวละครธนู5ดาวน้องหน้าตาน่ารักมากเลยครับแล้วก็นิสัยขี้หลงขี้ลืมของน้องและปัจจุบันน้องเป็นเลขาอยู่ที่ยูไฮเพเวเลียนนะครับที่เมืองหลีเย่นั่นเองและด้วยหน้าตาที่น่ารักของน้องนี่แหละครับมีคนรออวยกันอยู่เต็มไปหมดเลยสำหรับสเตตโปรเกชันของน้องเมื่อเราเลื่อนขั้นน้องเราจะได้รับคริดาเมจหรือว่าความแรงคลินั่นเองและอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้องโดดเด่นที่สุดเลยก็คือน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเบสแอคแท็กหรือโจมตีพื้นฐานสูงที่สุดในบรรดาตัวละครสายธนูทั้งหมดเลยครับก็คือสูงกว่าพี่ชายอีกนะครับและยังเป็นตัวละครที่มีเบสแอคแท็กสูงที่สุดเป็นตัวที่2นะครับก็คือมันมีตัวสูงที่สุดอยู่แล้วก็คือดีลุกและการยูจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเบสแอคแท็กสูงที่สุดครับซึ่งจากจุดนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าน้องเนี่ยสามารถทำดาเมจได้หนักหน่วงแน่นอนสำหรับภาพนี้นะครับก็จะเป็นไอเทมที่เอาไว้เพิ่มระดับพรสวรรค์ของน้องก็อย่าลืมหาเตรียมกันไว้ล่ะผมขอข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยละกันถัดมาพรสวรรค์หรือสกิลของน้องการโจมตีปกติลิวเซียนอาร์เชอรี่ปกติแล้วผมจะข้ามการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีเนี่ยไปอย่างรวดเร็วเลยแต่สำหรับน้องแล้วนะครับเรามองข้ามจุดนี้ไม่ได้เลยเพราะมันคือจุดเด่นของน้องเลยครับการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษแต่สำหรับการชาร์จโจมตีในการชาร์จโจมตีเนี่ยจะแบ่งการชาร์จโจมตีออกเป็น2ระดับระดับแรกก็เป็นการชาร์จโจมตีเหมือนตัวนักธนูอื่นๆก็คือการชาร์จแล้วก็จะตีเป็นธาตุน้ำแข็งแต่สำหรับระดับที่2นี่แหละครับของดีเลยของตัวนี้คือเมื่อเราชาร์จโจมตีถึงระดับที่2จะยิงเป็นธนูที่ชื่อว่า Frostfake Arrow เจ้าธนูนี้จะทำดาเมจและระเบิดออกเป็นดาเมจธาตุน้ำแข็งเป็นวงกว้างเลยครับทำไมชาร์จยิงระดับ2นี้ถึงดีหรอครับคำตอบก็คือความรุนแรงของสกิลเลยครับเมื่อยิงไปแล้วจะเกิดดาเมจจากการยิงความรุนแรงสูงสุดอยู่ที่ 304% เลยครับและยังมีดาเมจกระจายสูงสุดอยู่ที่ 516% อีกด้วยครับนี่ 516% มันแรงพอๆกับอันติสกิลหนึ่งเลยนะครับหลายๆตัวละครเนี่ยอันติยังไม่ถึง 500% เลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเช่นอันติดีลุกเนี่ยดาเมจแรกของอันติดีลุกเนี่ยความแรงยังอยู่ที่สูงสุด 484% เองนะครับแต่การชาร์จยิงของน้องการยูเนี่ยไปถึง 516% เลยนอกจากนี้นะครับการชาร์จยิงเนี่ยก็ยังถูกเพิ่มความสามารถด้วยพรสวรรค์ติดตัวแล้วก็หมู่ดาวมาเสริมความสามารถไปอีกครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะสำหรับการพุ่งโจมตีไม่มีอะไรพิเศษครับถัดมาสกิลที่2 Tile of the Killin สำหรับสกิลนี้น้องจะสร้างดอกบัวลงไปที่พื้นแล้วดึงดูดมอนให้ไปตีเจ้าดอกไม้ดอกนั้นครับแต่เจ้าดอกไม้เนี้ยก็จะมีเลือดด้วยโดยเลือดเนี่ยก็จะคิดค่าจาก HP ของตัวละครยิ่งเลเวลสูงก็ทำให้ดอกไม้ตัวเนี้ยมันอยู่นานขึ้นครับและความสามารถของเจ้าดอกไม้นี้สามารถดึงดูดมอนสเตอร์ให้ไปตีเจ้าดอกไม้นี้ได้นานถึง6วินาทีและหลังจากเจ้าดอกไม้นี้นะครับถูกทำลายหรือผ่านไป6วินาทีก็จะระเบิดออกทำดาเมจธาตุน้ำแข็งนะสำหรับคูลดาวน์จะอยู่ที่12วินาทีนะครับถัดมาสกิลอันติ Celestial Shower อันติของน้องการยูจะทำการเรียก Ice Soul Gem หรือว่าผลึกน้ำแข็งก้อนกลมๆเนี่ยขึ้นมาไว้บนหัวครับเจ้าผลึกนี้จะสร้างฝนน้ำแข็งทำดาเมจเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานถึง15วินาทีเลยครับโดยดาเมจโดยรวมของสกิลนี้ไม่ขี้เหร่แน่นอนครับสำหรับคูลดาวน์สกิลนี้จะอยู่ที่20วินาทีและมีการใช้พลังงานถึง80เลยครับสูงเหมือนกันนะเนี่ยมาดูพรสวรรค์ติดตัวกันบ้างพรสวรรค์ติดตัวอันดับแรก Preserve for the Hunt เราจะมีโอกาสได้รับแลกคืน 15% เมื่อเราสร้างธนูนะครับพรสวรรค์ติดตัวอันที่2 Undivided Heart พรสวรรค์ติดตัวนี้จะมาเสริมความแรงของการชาร์จยิงโดยเมื่อเราทำการชาร์จยิงเป็นธนูระดับที่2หรือว่า Forged Arrow เนี่ยการยิงครั้งต่อไปรวมไปถึงระเบิดที่กระจายออกมาจากการชาร์จยิงนะครับจะมีคริทเรทสูงขึ้น 20% นาน5วินาทีครับพรสวรรค์ติดตัวสุดท้าย Harmony Between Heaven and Earth เมื่อเราใช้สกิลอันติตัวละครที่อยู่ในสนามและอยู่ในวงของสกิลอันตินะครับจะสามารถสร้างดาเมจธาตุน้ำแข็งแรงขึ้น 20% เจ้าพรสวรรค์ติดตัวนี้ก็ร้ายกาจเหมือนกันนะครับกลางอันติเราชาร์จยิงก็จะแรงขึ้นไปอีกครับมาดูกันที่หมู่ดาวกันบ้างนะซึ่งเจ้าหัวข้อนี้แหละมาจับตาดูกันให้ดีนะครับว่าเราจะปั้นน้องกี่ดาวดีหมู่ดาวแรก Deal Drinker เมื่อเราใช้การชาร์จยิง Forged Arrow ดาเมจทั้งดาเมจของการชาร์จยิงแล้วก็ที่ระเบิดออกมาเนี่ยเมื่อโดนมอนเตอร์จะลดต้านทานธาตุน้ำแข็งลงไปถึง 15% นอกจากนี้ทุกการชาร์จยิงจะได้รับการฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยครับเจ้าเอฟเฟคนี้เนี่ยจะติดแค่แต่ละครั้งที่เราชาร์จยิงนะครับเจ้าหมู่ดาวนี้ก็จะมาเสริมความสามารถของการชาร์จยิงแล้วก็ช่วยให้เราฟื้นฟูพลังงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยหมู่ดาวที่2 The Auspicious หมู่ดาวนี้จะทำให้เราสามารถสร้างเจ้าดอกบัวจากสกิล2เพิ่มได้อีก1สแต็กครับหมายความว่าจากเดิมเราเคยสร้างได้1ดอกเราก็จะสร้างมาได้2ดอกและย้อนกลับไปที่สกิลนิดนึงนะครับว่าเจ้าสกิลดึงดูดมอนเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง6วินาทีและดีเลย์อยู่ที่12วินาทีใช่ไหมครับถ้ามันไม่โดนตีแตกซะก่อนแล้วก็เราสามารถดึงดูดมอนได้อย่างต่อเนื่องมากๆเลยครับถัดมาหมู่ดาวที่3 Cow Strider หมู่ดาวนี้จะเพิ่มเลเวลของสกิลอันติ3ขั้นทันทีและเพิ่มเลเวลสูงสุดเป็น15นะครับหมู่ดาวที่4 Westward Sojourn เจ้าหมู่ดาวนี้จะมาเสริมดาเมจโดยรวมและเพิ่มดาเมจจากสกิลอันตินะครับโดยศัตรูที่อยู่ในพื้นที่สกิลอันติจะโดนดาเมจแรงขึ้น 5% และจะเพิ่มขึ้น 5% ทุกๆ3วินาทีสูงสุดถึง 25% เลยครับซึ่งเจ้าอันติเนี่ยมันก็จะอยู่นาน15วินาทีมันจะพอดีกับสกิลนี้เลยนะครับและผลของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ต่อไปอีก3วินาทีหลังจากที่มอนสเตอร์ออกจากวงหรือว่าสกิลอันติจบลงครับหมู่ดาวที่5The Merciful จะเพิ่มเลเวลของสกิล2หรือว่าเจ้าดอกบัวมา3ขั้นแล้วก็เพิ่มเลเวลสูงสุดเป็น15ครับหมู่ดาวที่6สุดท้าย The Clement เมื่อเราใช้สกิลดอกบัวหรือสกิล2จะทำให้การชาร์จยิงของเราไม่ต้องเสียเวลาชาร์จอีกต่อไปคือหลังจากใช้สกิลก็กดปุ่มชาร์จยิงแล้วยิงได้เลยครับไม่ต้องรอชาร์จเลยเจ้าหมู่ดาวนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถในการชาร์จยิงของน้องการยูใช้งานได้มากขึ้นครับแล้วก็ความแรงเนี่ยที่มีมากอยู่แล้วเนี่ยก็จะออกดาเมจได้เร็วขึ้นครับไม่ต้องชาร์จเลยโกงอยู่เหมือนกันนะครับเจ้าหมู่ดาวนี้แต่มันก็คือหมู่ดาวที่6อ่ะเนาะสำหรับใครเล่นการชาร์จยิงเนี่ยหมู่ดาวนี้เนี่ยถ้าเกิดไปสุดมันแรงแน่นอนเลยครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวตัวละครสกิลแล้วก็หมู่ดาวของน้องทั้งหมดเลยเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับเรามาตอบคำถามที่เราติดกันไว้ดีกว่าครับ1. จุดเด่นและตำแหน่งของน้องการยูสำหรับจุดเด่นของน้องการยูอย่างแรกเลยก็คือที่โดดเด่นมากๆเลยน้องมีการชาร์จยิงที่ไม่เหมือนใครครับแล้วก็รุนแรงมากๆด้วยสำหรับดาเมจอื่นๆโดยรวมของน้องเนี่ยก็เป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างรุนแรงหมดเลยครับจุดเด่นถัดมาน้องสามารถดึงดูดมอนได้อย่างต่อเนื่องครับและจุดเด่นสุดท้ายน้องสามารถทำดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องในสกิลอันติอีกด้วยมาที่ตำแหน่งในทีมของน้องกันบ้างจากสกิลแล้วก็หมู่ดาวจะเห็นว่าน้องการยูเหมาะที่จะเป็นดาเมจหลักมากที่สุดเลยครับหรือก็คือน้องมีความจำเป็นต้องอยู่ในสนามเพื่อทำการชาร์จยิงหรือว่าใช้สกิลให้มันตูมได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบการชาร์จยิงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเอาจริงๆคือ
ผมชาร์จยิงแล้วผมเล็งไม่ค่อยเก่งครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่ผมจะยัดเยียดให้น้องไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือดาเมจรองนั่นเองซึ่งผมมองเป็นดาเมจของสกิล2แล้วก็สกิลอันติครับที่จะสลับมาใช้เรื่อยๆเพื่อทำดาเมจนะครับมาถึงคำถามที่2เราจะเปิดหาน้องกี่หมู่ดาวกันดีจากหมู่ดาวทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน้องการยูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ปลดหมู่ดาวเลยน้องก็เล่นได้นะครับไม่ขี้เหร่เลยโดยสกิลโดยรวมแล้วผมว่าโอเคเลยหมู่ดาวแรกสำหรับผมนะครับเฉยๆนะอันนี้มันจะลดต้านทานน้ำแข็งโดยการชาร์จยิงแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานด้วยการชาร์จยิงเหมือนกันครับอันนี้แอบยากสำหรับผมไปหน่อยสำหรับคนไม่ชอบการชาร์จยิงแบบผมนะครับสำหรับหมู่ดาวที่2ผมว่าน่าสนใจที่สุดครับก็คือสามารถทำให้สกิล2เนี่ยใช้ได้อย่างต่อเนื่องเป็นแบบ6วินาที2รอบอะแล้วคูลดาวน์มันอยู่ที่12วินาทีผมว่าจะทำให้เราใช้ได้สนุกขึ้นครับหมู่ดาวที่4ที่จะเพิ่มดาเมจก็แอบต้องรอนานไปหน่อยนะสำหรับดาเมจที่จะไต่ขึ้นไปในแต่ละขั้นทีละ 5% 5% 5% กว่าจนถึง25เนี่ยก็คืออันติจบแล้วอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์มากนะครับแล้วหมู่ดาวสุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าใครอยากปั้นดาเมจหลักหรือว่าเจ้าเมน DPS แบบบ้าคลั่งยิงชาร์จยิงทีนึงโลกแตกไปเลยนะครับก็คือหมู่ดาวที่6เนี่ยก็จำเป็นครับใครอวยน้องสุดเนี่ยรับรองว่าน้องเก่งแน่นอนนะครับส่วนตัวผมนะผมกะจะเอาน้องเนี่ยมาเป็นดาเมจรองในทีมผมเลยขอตอบว่าผมเล็งน้องไว้ที่2ดาวครับผมมาถึงตาเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรครับมาคอมเมนต์คุยกันหรือว่ามาแนะนำผมเพิ่มเติมก็ได้นะครับทั้งหมดนะก็เป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันขอบคุณ496 Subscriber จากทาง YouTube จะ500แล้วครับแต่ผมทำมาเดือนกว่าจะ500แล้วดีใจจังหากเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe หรือคอมเมนต์คุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ